พระธรรมเทศนาเรื่องว่าด้วยความอยากโดยหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเทศที่วัดป่าภูธรพิทักษ์จังหวัดสกลนครเมื่อวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2506โลภนักมักลาภหายมักหลายกายบ่ได้อยากกินหลายได้กินเท่าก้อยอยากกินน้อยได้กินเท่าโป้มือนี่เราทั้งหลายจงพิจารณาดูความโลภเป็นความชิบหายเรามักอยากได้หลายๆก็เลยกลายไม่ได้เราอยากกินหลายๆทำไมจึงได้กินเท่าก้อยผู้ที่อยากกินน้อยทำไมได้กินเท่าโป้มือนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งมืออันไหนใหญ่กว่ากันทำไมจึงกลับกันเช่นนั้นผู้ที่ว่าอยากได้หลายเลยกลับได้เท่านิ้วก้อยนิดเดียวผู้มักน้อยแต่กลับได้มากนี่แหละผู้ที่มีความละโมบโลภมากมักเป็นอย่างนี้แหละพวกเราอยากจะชิบหายไหมพากันต้องการไหมความชิบหายถ้าต้องการแล้วก็ให้พากันโลภให้มากๆโกรธให้มากๆหลงให้มากๆเพราะความโลภความโกรธความหลงเป็นไฟไฟแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้แหละย่อมเผาสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ทรมานสัตว์ทั้งหลายที่ชิบหายก็เพราะไฟโลภะโทสะโมหะอันนี้ไม่ใช่อื่นไกลเลยเราทั้งหลายจงพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจพวกเราเป็นกรรมฐานเราจะเอาอะไรมาตั้งให้เป็นหลักฐานของเราความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลฐานแห่งฝ่ายอกุศลเป็นไปในทางเสื่อมทางชิบหายแก่ตัวเองความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเป็นมูลฐานฝ่ายกุศลเป็นไปในทางเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวเองเอกมูลาทำทั้งหลายมีมูลอันเดียวก็ความโลภความโกรธความหลงมีจิตนี้เป็นมูลความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงก็มีจิตดวงเดียวนี้แหละที่เป็นมูลเหตุจึงได้นามว่าเอกมูลามีมูลเหตุมาจากอันเดียวคือจิตถ้าจิตไม่โลภแล้วก็ไม่มีอะไรโลภถ้าจิตไม่มีความโกรธแล้วก็ไม่มีอะไรโกรธถ้าจิตไม่หลงแล้วก็ไม่มีอะไรจะหลงคนที่ตายไม่มีลมหายใจนั่นแหละคนไม่มีจิตไม่เห็นมันจะโลภอยากได้อะไรสักอย่างไม่เห็นคนที่ตายมันโกรธแค้นเดือดดาลใครเลยไม่เห็นคนตายมันหลงอะไรเห็นแต่ผู้ที่ยังมีจิตใจนี้แหละที่ยังมีความหลงรักหลงชังแล้วความเจริญล่ะพวกเราต้องการกันหรือเปล่าถ้าพวกเราปรารถนาต้องการความเจริญแล้วให้พากันดับไฟเสียด้วยการพิจารณามูลกรรมฐานใครๆบวชเข้ามาอุปัชฌาย์ได้สอนแล้วทุกคนไม่ใช่หรือเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้พิจารณามูลกรรมฐานทั้ง5อย่างนี้โดยอนุโลมปฏิโลมให้เห็นตามความที่เป็นจริงซึ่งมันเป็นของปฏิกูลตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอย่าลงเห็นไปตามสัญญาวิปราชว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจอันเป็นมูลเหตุแห่งอกุศลจิตให้ตั้งใจพิจารณาในร่างกายของเราให้รู้แจ้งแทงตลอดว่าร่างกายของเรานี้มันมีแต่อสุจิอสุพังเป็นของสกปรกเมื่อจิตของเราเห็นอยู่อย่างนี้เราจะมีความกำหนัดรักใคร่อะไรมีตรงไหนบ้างที่มันเป็นของสวยของงามพวกเราพากันมาหลงอะไรในรูปอันเป็นของสกปรกอันนี้ให้พากันพิจารณาลอกเอาหนังออกให้หมดดูสิมันเป็นอย่างไรบ้างหนังก็ยังเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่หรือควรแล้วหรือพวกเราจะมามีความกำหนัดรักใคร่ชอบใจในหนังอันเป็นของสกปรกเหม็นเน่าเหม็นเบื่อแสนที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งนัก
เมื่อเรามาพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตของเราก็จะไม่หลงไม่มีความกำหนัดรักใคร่ในรูปเพราะมันเห็นตามสภาพตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นอหังการมมังการไม่เป็นเราเป็นของเราไม่เป็นของเขาของใครพิจารณาให้เป็นปฏิภาคคือให้แยกออกทำลายแยกให้กระจัดกระจายออกไปเมื่อจิตของเราพิจารณาเห็นได้อย่างนี้จึงเป็นความเห็นชอบเป็นความเห็นอันประเสริฐมีคุณค่าอันสูงเปรียบเหมือนต้นไม้ถ้ายังเป็นต้นเป็นลำอยู่อย่างนั้นจะมีค่ามีราคาอะไรแต่เมื่อเขาเอามาผ่าเอามาเหลาแล้วเอามาขัดมาเกลาเอามาดัดแปลงประกอบกระทำให้เป็นเครื่องใช้จึงเป็นของมีค่ามีราคาใครๆก็ต้องการมีความปรารถนาอยากได้เราต้องเข้าใจอย่างนี้ต่อไปให้พากันมาพิจารณาร่างกายนี้โดยปฏิภาคคือแยกออกจากสัตว์จากบุคคลจากตัวตนจากหญิงจากชายจากความสมมุติความนิยมให้แยกผมให้เป็นส่วนผมและผมนี้ไม่ใช่สัตว์ผมนี้ไม่ใช่บุคคลผมไม่ใช่เราผมไม่ใช่ของเราผมไม่ใช่เขาและไม่ใช่ของเขาของใครผู้ใดผู้หนึ่งด้วยว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นแต่อาการมูลกรรมฐาน5อย่างนี้เราทุกคนเห็นได้ด้วยตาทั้งเห็นได้ทุกวันทุกเวลาท่านจึงได้สอนให้พิจารณาไม่ให้หลงสำคัญผิดว่าเป็นของสวยของงามอันเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอันเป็นพระปฐมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าเทวเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายไม่ควรเสพสองฝั่งคือความรักและความชังให้ปฏิบัติอยู่ในสายกลางคือความไม่รักและไม่ชังเพราะความรักความใคร่ความชอบใจด้วยอำนาจแห่งความกำหนัดมันเป็นไฟตัวราคะเมื่อไฟราคะตัวนี้ติดขึ้นแล้วภายในจิตใจของผู้ใดก็ย่อมแผดเผาจิตใจของผู้นั้นให้ได้รับความเดือดร้อนดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่ไม่เป็นสุขทะเลถลายไปตามอำนาจแห่งความรักจนไม่มีสติเป็นคนเสียสติไม่มีปัญญาอุบายเป็นเครื่องรักษาตัวเองเสียความสำรวมระวังไม่มีหิริโอตตัปปะความละอายความเกรงกลัวในจิตใจให้ประพฤติความชั่วช้าที่เป็นกรรมอันลามกนำทุกข์นำโทษอันเป็นภัยนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ตนของตนอันเป็นผลมาจากความรักและไฟราคะนี่ภิกษุทั้งหลายอันพวกเธอทั้งหลายไม่ควรเสพสองฝั่งอันเป็นฝั่งฝ่ายแห่งความรักและมันเป็นทุกข์เป็นโทษประกอบไปด้วยภัยมีประการต่างๆอย่างนี้หนึ่งยังฝั่งอีกข้างหนึ่งอันพวกเธอผู้เป็นบรรพชิตไม่ควรเสพคือความชังมันเป็นไฟตัวโทสะเมื่อไฟตัวโทสะตัวนี้ติดลุกขึ้นแล้วในจิตในสันดานของบุคคลผู้ใดย่อมแผดเผาบุคคลผู้นั้นให้มีจิตนั้นคิดประทุษร้ายกระทำสิ่งที่ลามกอันเป็นกรรมเลวสามไม่มีหิริและโอตปะอันเป็นความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปความชั่วที่ตนกระทำนั้นแหละมันจะนำทุกข์นำโทษนำภัยให้ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ตนของตนอันเป็นผลมาจากฝั่งคือความที่ภิกษุทั้งหลายไม่ควรเสพคือความชังส่วนอันความไม่รักความไม่ชังนั่นแหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางสายกลางที่ภิกษุควรพากันดำเนินและประพฤติปฏิบัติตามมัชฌิมาสายกลางปฏิปทาอันเป็นข้อปฏิบัตินี้เป็นทางที่ปราศจากภัยอันตรายอุปมาเหมือนกับเราเดินทางเราหลีกออกจากทางไปข้างซ้ายก็มีแต่ขวากแต่หนามจะหลีกไปข้างขวาก็ไปโดนแต่หนามอีกนั่นแหละหรือเปรียบเหมือนรถยนต์แล่นออกจากถนนไปหาฝั่งริมถนนข้างซ้ายก็ติด
รถก็คว่ำหรือเล่นออกไปหาฝั่งริมถนนข้างขวาก็ตกรถก็คว่ำเป็นภัยอันตรายมีความเสียหายแก่ตัวของตัวเองถ้าหากว่ารถวิ่งไปตรงตามทางไม่หลีกออกจากทางแล้วก็แล่นไปได้สะดวกสามารถไปให้ถึงที่จุดหมายปลายทางได้โดยปลอดภัยนี้ฉันใดอันภิกษุผู้ยินดีในความก้าวหน้าปรารถนาแต่ความสุขความเจริญแก่ตนเองแล้วพึงเว้นการเสพสองฝั่งเสียให้เด็ดขาดพึงตั้งใจประกอบการประพฤติปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นหนทางสายกลางเว้นจากความรักและความชังอันเป็นมูลเหตุให้เกิดอภิชฌาและโทมนัสก็คือความโลภและความเศร้าโศกเสียใจผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตามหนทางสายกลางนั้นต้องเป็นผู้สำรวมระวังจิตย่อมรักษาจิตไม่ให้จิตเกิดอภิชฌาคือความยินดีในความรักใคร่ชอบใจและโสมนัสคือความยินร้ายในอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังต้องเป็นผู้มีสมาธิจิตอันสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่ในท่ามกลางปริมณฑลแห่งศาสนาอยู่ตรงไหนปริมณฑลของศาสนาวัดจากไหนไปถึงไหนท่านบอกว่าปริมณฑลของศาสนานั้นส่วนกว้างศอกกรรมมายาวมาหนาคืบคือเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปถึงสุดปลายเท้าส่วนเบื้องบนก็ตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปจนถึงปลายผมด้านข้างขวาก็ไปสุดปลายมือขวาด้านซ้ายก็ไปสุดปลายมือซ้ายด้านข้างหน้าก็ไปสุดที่กระดูกหน้าอกด้านหลังก็ไปสุดที่กระดูกสันหลังนี่เป็นปริมณฑลของศาสนามีอยู่เพียงเท่านี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลศาสนาอยู่ในร่างกายของเรานี้ที่เขาว่าศาสนาอยู่ที่เมืองลังกาไม่ใช่เมืองลังกาอยู่ในเมืองคือร่างกายของเรานี้ให้พวกเราภาวนาพิจารณากายอันนี้จนให้เป็นกายปัสสธิจิตปัสสธิคือสงบกายและสงบใจที่เรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกเมื่อเราอบรมอยู่ในกายวิเวกจิตวิเวกทำให้มากเจริญให้ยิ่งด้วยความไม่ประมาทในการประกอบกายวิเวกและจิตวิเวกเราก็จะได้รู้ถึงซึ่งอุปธิวิเวกซึ่งเป็นความสงบอันยอดเยี่ยมเราควรปฏิบัติอย่างนี้ในหนทางอันเป็นมัชฌิมาปฏิบัติคือปฏิบัติตามหนทางสายกลางจิตของเราจึงจะไม่หลงติดอยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพในภพทั้ง3อันเป็นที่ท่องเที่ยวเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีความหลงติดอยู่ในกามารมณ์รูปารมณ์และอรูปารมณ์สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวถือเอากำเนิดเกิดอยู่ในกามภพก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นกามารมณ์เป็นที่อยู่ที่อาศัยสัตว์ทั้งหลายที่มีความประมาทเมาเพลิดเพลินหลงติดอยู่ในอารมณ์อันใดในกามารมณ์หรือรูปารมณ์และอรูปารมณ์อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามสัตว์เกิดอยู่ด้วยอันใดความแก่ของสัตว์ทั้งหลายก็แก่ด้วยอารมณ์อันนั้นเจ็บก็เจ็บด้วยอารมณ์อันนั้นตายก็ตายด้วยอารมณ์อันที่ตนหลงนั้นถ้ากิเลสความหลงตัวนี้ยังมีอยู่ตราบใดความเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเวียนว่ายวนเวียนไม่รู้แล้วสิ้นสุดลงได้เมื่อความเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกยังเป็นไปอยู่อย่างนี้ทุกข์ทั้งหลายอาศัยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วเกิดขึ้นที่เรียกว่าชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์ก็ย่อมติดตามทรมานสัตว์ทั้งหลายไปทุกภพทุกชาติไม่มีที่จะสิ้นสุดลงได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายมามองเห็นความเกิดความแก่
ความเจ็บความตายว่าความเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ในตัวของเราอันตัวของเรานี้ตกอยู่ในกองทุกข์ที่อาศัยความเกิดแก่เจ็บตายครอบงำเราแล้วควรแล้วหรือเราจะมามัวหลงประมาทอยู่ไม่รีบทำความเพียรในทางอันเป็นหนทางให้พ้นไปจากทุกข์อันเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเราควรประพฤติและปฏิบัติตามและพึงเว้นอันที่ว่าภิกษุไม่ควรเสพสองฝั่งคือความรักและความชังแล้วมาตั้งอยู่ในความวิเวกคือกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกให้พากันทำให้มากเจริญให้ยิ่งในความวิเวกเหล่านั้นโดยแยบคายในอุบายอันอาศัยความไม่ประมาทปฏิบัติอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกเวลาเราก็จะมีแต่ความสุขเกษมสันติตลอดกาลทุกเมื่อ